จริงๆเป็นทริปที่แบบว่าแพลนกับเพื่อนๆค่ะที่ตั้งที่ผู้หญิงตั้งที่ผู้หญิง8คนค่ะก็ไม่คิดว่าพี่เขาจะมาด้วยแต่ว่าเขาก็แบบว่าเซอร์ไพรส์แบบว่าซื้อตั๋วเครื่องบินมาเจอกันที่นู่นเลยพี่ชายคนเดียวเลยไม่ใช่คนเดียวเลยในทริปใช่ค่ะแล้วถ้าเด็กจะตามมาแบบคือหนูรู้ว่าเขาจะมาวันสุดท้ายค่ะแต่ว่าจริงๆเขาบินมาก่อนมาเซอร์ไพรส์ก็สนุกมากเลยค่ะเขาได้แบบเพื่อนๆทุกคนก็แบบชวนเขามาเป็นหนึ่งในกลุ่มพวกเราอะไรเก่งเพื่อนเก่งเพื่อนสาวก็เข้ากันได้ดีมากหนูยังเซอร์ไพรส์เลยค่ะพี่สื่อแค่บอกว่ายอมเสนอหน้าขอเพื่อนเสนอหน้าตามมาไม่รู้ไม่ขนาดนั้นคือจริงๆเหมือนว่าพี่แพรก็รู้จักเพื่อนหนูอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนด้วยกันมาประมาณ10ปีแล้วแต่ไม่เคยแบบว่าต้องอยู่ในเวลาที่เกินแบบว่า6ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าโอ้สนุกดีแบบผู้หญิงทุกคนก็มีความแบบว่าตั้งๆแบบว่าพวกเราไม่ค่อยโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเข้ากับพวกเราได้พี่กี่วันหนูไปกับเพื่อน3วันพี่แบร์อยู่2วันเขาบอกว่าคนคิดถึงเราไม่ไหวก็เลยจะเริ่มตามไปเพราะความคิดถึงทริปนี้เขาบอกแล้วเขาก็อยากเที่ยวด้วยรู้สึกไงเขาบอกว่าเพราะความคิดถึงเลยต้องไปหาเรารู้สึกดีค่ะขอบคุณค่ะถ้าเราคิดถึงเขาไหมคะก็คิดถึงอยู่แล้วค่ะก็เขาทำงานหนักพอสมควรแต่ว่าก็ติดกล้องหนังไปแล้วก็ยังพอมีเวลาบ้างเขาอยากให้เวลาเรามากที่สุดเพราะที่ผ่านมาคือเวลาไม่ได้เจอใช่ค่ะไม่ค่อยได้เจอเลยค่ะก็หนูว่าถือว่าเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยได้ไปเฮงเอาท์ด้วยกันก็เลยขอรู้สึกว่าเป็นกระชับรักกระชับรักเหรอคะน่าจะเป็นแบบว่าการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่แบงค์กับเพื่อนหนูมากกว่าให้เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของแก๊งอะไรไม่สวีทหรอกนะคะจริงๆสวีทหรอไม่เลยค่ะท้องแข็งทั้งทริปมากกว่ามันมีโอกาสได้หวานกันไหมคะมีโอกาสได้อยู่ไม่ขนาดนั้นค่ะคือส่วนมากจริงๆอ่ะพี่เขาก็แบบว่าปล่อยให้หนูแบบว่าเล่นกับเพื่อนมากกว่าแล้วเขาก็แบบว่าถ่ายรูปให้ก็มีโมเมนต์สองคนแล้วมีจิ้มรูปแบบอินฟินิตี้อะไรอย่างงี้จริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะถ่ายรูปอินฟินิตี้ค่ะแต่คือด้วยการที่แบบว่าพี่แบร์เขามาถ่ายรูปให้พวกเราเพื่อนหนูก็เลยถามว่าเนี่ยยูไม่ได้ถ่ายเลยเดี๋ยวถ่ายให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยืนข้างๆกันก่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยทำไมมันดูเหมือนแบบห่างกันจังเลยก็เลยหันมาจิ้มกันไม่ได้ตั้งใจว่าแบบต้องเป็นอินฟินิตี้อะไรแต่ว่านั่นเองบอกว่ารูปนั้นเป็นใครคนเลือกก่อนจิ้มก่อนใครคนเลือกท่าจิ้มก็หนูเหมือนหนูไปจิ้มเขาเลยจิ้มหนูอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกว่ารูปนั้นเป็นรูปของคุณพี่ค่ะได้ค่ะแล้วว่าเป็นรูปคุณพี่กินไหมคะหนูว่ามันก็แบบบังเอิญมันน่ารักค่ะกำลังดูอยู่ค่ะแต่ว่าน่าจะอีกสักพักหนึ่งเลยค่ะกว่าจะว่างพร้อมกันอยากไปไหนต่างประเทศหรือในประเทศรู้ทำไม่ได้จริงๆก็อยากไปหลายที่ที่แบบทะเลที่เราไม่เคยได้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กำลังดูอยู่แล้วจะหาทริปสวีทเป็นสองคนเอาให้หายคิดถึงเหรอคะก็ช่วงนี้ที่ไม่ได้เจอจริงๆไม่ได้แบบนานๆที่จะเจอค่ะไม่ต้องพอหากันตลอดก็นะคะเออพี่แพรเป็นคนมุ้งมิ้งกว่าที่เราจะคิดด้วยรูปร่างหน้าตาค่ะเขาก็จะแบบถ้าไม่โทรหาก็จะทำไมไม่โทรอะไรอ๋อมีแต่แบบกลัวว่าทำไมไม่โทรเขามีความเป็นผู้หญิงสูงสูงกว่าเราอีกเหรอไม่หนูก็มีเหมือนกันค่ะก็มีเหมือนกันทำไมไม่โทรหาด้วยค่ะจริงเขามองแง่ไงบ้างไม่มากค่ะแต่ว่าแค่แบบถ้าเหนื่อยก็จะเรียกร้องความสนใจค่ะอย่างเช่นยังไงอย่างเช่นส่วนมากก็คือแบบทำไมไม่โทรหาเลยทำไมเขาต้องโทรหาเลยถ้าคนบอกว่าพี่แบงค์เขาเปิดปุ๊บนี่เบรกแตกมากเลยอะหวานไม่หยุดจริงๆเขาก็สม่ำเสมอมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแต่พี่ไม่เห็นใช่ยังเขาหวานตลอดแล้วค่ะเขาสม่ำเสมอแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วชอบความหวานอย่างนี้ชอบตีอยากให้หวานตลอดเลยค่ะก็ดีค่ะจริงความหวานเขาเคยตกไหมคะไม่ค่ะไม่ค่อยค่ะก็สม่ำเสมอมากๆเลยช่วงนี้ด้วยไหมอ่ะช่วงนี้ที่
ก็ในระดับนึงค่ะเพราะว่าความสนิทเราไม่ค่อยได้เจอกันด้วยค่ะเอาเรื่องผู้ชายก็ตอนนี้มอบทอยู่ก็เหมือนว่าบทน้อยก็เลยยังไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงเราก็เลยรอให้บทแบบคอมพลีทให้มากที่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายเริ่มเมื่อไหร่เร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้ค่ะเท่าที่หนูได้ยินมาค่ะก็น่าจะอีกไม่นานจะได้ถ่ายแน่นอนไม่ได้ทำให้คิวมันล้วนไปหมดไหมไม่ได้กระทบคิวเราใช่ไหมคะพอละครต้องเบรกไม่ขนาดนั้นค่ะก็ถือว่ายังโชคดีอยู่ค่ะแม่ก็ยังทำคิวได้อยู่ก่อนหน้านี้ก็ถ่ายไปเยอะแค่ไหนคะจริงๆถ่ายไปเยอะมากๆแล้วค่ะถ่ายไปเท่าบทที่มีอ่ะคือถ่ายไปเกือบหมดแล้วค่ะมันเหลือแค่ถึงแล้วค่ะถึงไม่ถึงเรื่องแล้วตอนนี้ก็รู้ว่ามีเธอค่ะก็คือเธอใช่ค่ะ